ผู้ชมครับเมื่อพูดถึงผักบุ้งไฟแดงอาหารยอดนิยมที่ใครไปตามร้านอาหารแล้วต้องสั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าผักบุ้งไฟแดงนอกจากเป็นอาหารยอดนิยมแล้วยังถูกนำมาทำเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบกิจกรรมนี้มากครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นจุดขายใหม่สำหรับเมนูผักบุ้งไฟแดงนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเมื่อร้านอาหารชื่อร้านอ้อผักบุ้งเหาะอยู่บริเวณเชิงสะพานสูงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเขาจัดเมนูผักบุ้งลอยฟ้าหรือทางร้านก็ตั้งชื่อว่าผัดผักบุ้งเหาะให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมรับผักบุ้งและชิมเมนูสุดฮิตนี้นะครับปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดนะครับเพราะว่าได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเรียกได้ว่าตอนนี้ทุกกรุ๊ปทัวร์ครับต้องไม่พลาดกับกิจกรรมรับและชิมผักบุ้งเหาะนะครับโดยพ่อครัวเนี่ยจะโยนผักบุ้งที่ผัดเสร็จแล้วนะครับผัดร้อนๆเลยครับความสูงประมาณ5เมตรโยนไปนะครับให้นักท่องเที่ยวที่แต่งชุดป้องกันอันตรายจากความร้อนรอรับอยู่บนพื้นที่ยกสูงนะครับด้วยฝาหม้อขนาดใหญ่บางคนก็สามารถรับได้นะครับขณะที่บางคนก็รับไม่ได้สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากครับการผัดกุ้งแบบยอมแบบนี้เนี่ยมันช่วยอะไรนะการขายแบบธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงก็มันก็ได้อีกรสชาตินึงครับแบบอีกแบบหนึ่งที่เหมือนผัดกุ้งก็แค่ผัดลงจานแต่พิเศษหน่อยก็คือมีโยนนักท่องเที่ยวเขาอยากดูอะไรครับเขาอยากสัมผัสยังไงครับเขาอยากมาชิมครับเพราะว่าบ้านเขาไม่มีครับไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนบอกนะครับว่ารู้จักแต่ผักโขมอบชีสไม่เคยรู้จักและไม่เคยชิมผักบุ้งไฟแดงมาก่อนเมื่อได้ชิมและร่วมกิจกรรมรับผักบุ้งไฟแดงก็รู้สึกชอบส่วนรสชาติผัดผักบุ้งก็อร่อยด้วยนะครับร้านอ้อผักบุ้งเหาะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี2นะครับเขาขายตอนกลางคืนครับอยู่บริเวณเชิงสะพานสูงครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง